สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาตะลุยศูนย์ฝึกนะครับของคุกกี้เลมอนกันนะครับก็ไม่กี่วันนะครับผมเพิ่งต่อจิ๊กซอครบนะครับก็ได้ตัวเลมอนมาเรียบร้อยแล้วอ่ะถ้าถามว่าเอาพี่แล้วตัวสัตว์เลี้ยงล่ะพี่ได้มาหรือยังซึ่งผมก็ได้มาแล้วแหละนะครับผมก็เอาพอยต์นะครับนี่เอาพอยต์มาแลกนะครับก็คือเอาพอยต์มาแลกคุกกี้แหละได้แลกสัตว์เลี้ยงพูดผิดนะครับก็เลยได้ทั้งตัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวคุกกี้มาเดี๋ยวผมจะมาตะลุยศูนย์ฝึกแล้วกันเนาะนะครับอ่ะก็ของรางวัลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงของรางวัลก็ตามนี้เลยขั้นต่ำที่ได้การันตีของรางวัลแน่ๆนะคือ20ล้านขึ้นสูงสุดก็คือ36ล้านนะครับเดี๋ยวผมขอมาดูอันดับดิว่าสูงสุดอันดับของเซิร์ฟเนี่ยเขาได้กี่ล้านโอ้โห83ล้านยังโหดครับ83ล้านนะอันนี้อันดับของเซิร์ฟนะครับอันดับ1เลยนะอันดับ2ก็82ล้านนะครับโอ้โหยังโหดอ่ะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจำกัดให้คุกกี้เนี่ยเลเวลไม่เกิน11เนาะนะให้ไม่เกิน11นะครับซึ่งผมก็ได้อัปเกรดได้แค่เลเวล3เดี๋ยวถ้าผมวิ่งถึง25ล้านนะผมจะได้โพชั่นเพิ่มร่างมา2ขวดเดี๋ยวผมจะเอาโพชั่นเนี่ยมาอัพเป็นเลเวล4นะครับแล้วก็แคนดี้นะครับตอนนี้แคนดี้วิเศษก็ผมตีได้แค่3ลูกนะเพราะว่าตอนนี้เพชรหมดตัวแล้วครับผงเวทมนต์ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับก็เลยตีได้แค่3ลูกก็เอา3ลูกไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนไอ้ให้พรนะครับสำหรับพรที่ผมได้นะครับก็คือเพิ่มคะแนนทำลายสิ่งกีดขวาง 1,521 คะแนนโอ้ก็ถือว่าเป็นพรที่ดีนะก็เอาพรนี้แล้วกันนะครับส่วนสกินผมก็ได้เปสกินมาเรียบร้อยแล้วนะครับราคาประมาณ 1,200 กว่าลูกบาทนี่แหละผมก็เปมาเรียบร้อยแล้วผมกล่าวว่าจะไม่เปเนี่ยผมกล่าวว่าจะรอให้มันลดราคาเพราะว่าสกินเนี้ยเป็นสกินที่GM ไม่น่าเอาออกจากร้านค้านะเพราะว่าในร้านค้าสกินมันไม่ได้เขียนว่าสินค้าเวลาจำกัดเพราะปกติเวลา GM เอาสกินมาขายอ่ะถ้ามันขึ้นข้อความว่าสินค้าเวลาจำกัดแสดงว่าหลังจากหมดเวลาปุ๊บ GM จะเอาออกจากร้านค้าเลยแต่อันเนี้ยไม่ได้เอาแต่เนี้ยมันไม่ได้เขียนก็แสดงว่าน่าจะอยู่ตลอดเลยมั้งอันนี้ผมไม่ทราบผมกล่าวว่าจะรอสกินมาลดราคาแต่ผมรอไม่ไหวไงก็เลยเปราคาเต็มเลยครับ 1,200 ลูกบาทนะครับอ่ะพร้อมเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาตะลุยกันเลยส่วนตัวสัตว์เลี้ยงก็ได้แค่เวล3เหมือนกันก็สุดๆเท่านี้แหละเนาะสายฟรีนะครับเราไม่ได้เป็นสายเติมอะนะครับอ่ะลุยกันเลยส่วนสมบัติก็ผมเน้นความเร็วแล้วกันนะมีเครื่องยนต์รองเท้าอีกชิ้นนึงผมขอเน้นทำลายสิ่งกีดขวางได้ไหมใส่ค้อนมันจะเพิ่มคะแนนทำลายสิ่งกีดขวางไงงั้นลองเซตนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าสมบัติมันจำกัดเวล7ไงตัวคุกกี้ตัวสัตว์เลี้ยงก็จำกัดแค่เวล11นะครับมาลุยกันครับโอ้สกินนี่สวยนะชอบสองล้านแล้วครับเอ้ามาก็ชนแล้วครับเอาใหม่ด่านมันค่อนข้างแบบซับซ้อนงงหน่อยนะถ้าคนวิ่งบ่อยๆมันก็จะชินเองไง8ล้านครับผมว่ามีสิทธิ์ถึงอยู่นะแล้วก็ข้อดีของเลมอนคือมันสามารถดูดเยลลี่หมีสีลุงได้เปรียบเสมือนผ้าเก่าอ่ะถ้าเป็นเลมอนผ้าเก่าอ่ะมันจะดูดเยลลี่จันเซียวถูกป่ะเยลลี่จันเซียวในเอพิโซด4นะครับแต่เนี่ยคือมันดูดเยลลี่หมีสีลุงได้ไงนะครับ
คือดูดได้ทุกอย่างครับเยลลี่ปกติเยลลี่หมีสีเหลืองเหรียญดูดได้หมดอะครับตัวเลมอนอะโอ้โหไม่น่านี่สัตว์เลี้ยงมันเสกช้าไปหน่อยอะเอาใหม่ผมพยายามจะไม่ชนไงสัตว์เลี้ยงมันดูเสกช้าไปหน่อยนะมันไปเสกไอ้ตรงนั้นพอดีเลยอะสงสัยผมคงต้องยอมชนซะแล้วมั้งเนี่ยรู้จักสภาพแล้วเดี๋ยวดูไปอีกรอบนึงโอ้โหถ้าตัวคุกกี้มาถึงตรงนี้นะคะแนนขึ้นบานอะอ๋อนี่ไงไปได้อยู่เอ้าไม่เป็นไรเครื่องยนต์ยังกันอยู่มาลุ้นครับจะถึงไหม25 ล้านโอ้เมื่อกี้ขวดเลือดไม่ถึงอ่ะเลือดจะหมดแล้วเฮ้ยถึงอยู่ถึงอยู่อ่ะน่าจะได้โพชั่นเพิ่มล่างมาเนาะเดี๋ยวไปอัพก็เป็นเวล4มีตั๋วนี่ด้วยตั๋วเล่นเบรกเอาท์อีกครั้งให้มา5 ใบสูงสุดมัน36 ล้านอะอ๋อได้สุ่มสมบัติฟรีงั้นสุ่มเลยเดี๋ยวเราไปอัพตัวคุกกี้กันก่อนเนาะได้มา2 ขวดเลมอนก็เป็นเวล4นะครับแคนดี้ตอนนี้ยังผมกะจะลองตีเพิ่มอีกนะจะกลัวจะตีแปดอีกอะดิโพชั่นเพิ่มล่างก็แทบจะไม่ค่อยจะมีแล้วเพชรก็ไม่ค่อยมีก็เอา3 ลูกไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับมาลุยกันต่อครับอันนี้น่าจะตาสุดท้ายแล้วเนาะมันมีโพชั่นเพิ่มล่างอีกไหมของรางวัลอ๋อนี่ไงมีแต่เป็น28 ล้านเลยอะแต่ประเด็นคือเลเวล4 EP มัน20อ่ะถึงจะได้มาแค่3ขวด4ขวดมันก็ไม่ได้เวลถัดไปแล้วนอกจากว่าผมจะเอาเพชรไปสุ่มหา EP เพิ่มอีกอ่ะนะครับอันนี้น่าจะตาสุดท้ายแล้วแหละที่จริงเลมอนมันก็น่าปั้นนะหน้าปั้นเอามาทำคะแนนในดินแดน8เพราะว่าผมเห็นคนเกาหลีเขาเล่นอ่ะโอ้โหคะแนนมันโหดมากอ่ะครับโหดจริงๆแค่ผัดแรกก็ปาไปกี่ล้านแล้ววะผัดแรกก็ปาไปร้อยอย่างน้อยอ่ะขั้นต่ำคือ100 ล้านขึ้นอ่ะนะครับคือคะแนนมันโหดไงผมว่าโหดกว่าตัวนักธนูแบบตีแคนดี้นะ
ในความคิดเห็นผมนะแล้วแต่ทุกคนคิดอะเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันจันทร์ที่23เดี๋ยวคุกกี้ปลายเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวตัวใหม่ก็มาอีกเดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกว่าคุกกี้ตัวต่อไปเนี่ยคะแนนจะโหดกว่าเลมอนอีกหรือเปล่าอะเนาะนะครับคุกกี้มาทุกๆปลายเดือนแล้วก็กลางเดือนแล้วก็นั่นแหละถูกละมาทุกๆปลายเดือนแล้วก็กลางเดือนนะครับโหดีนะเมื่อกี้ดูดขวดเลือดถึงสิบล้านครับโอ้คะแนนดีกว่าเดิมเยี่ยมอ่ะก็ได้ของรางวัลมาเพิ่มมีอะไรมั่งเนี่ยโอ้มีตั๋วสุ่มสมบัติด้วยน่าจะเป็นเวลต่อไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมคอยหาเพชรมาสุ่มหีบคุกกี้แล้วกันหา EXP เลมอนเพิ่มนะครับประมาณนี้อ่ะก่อนไปนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มที่ผมได้รับมาเมื่อกี้มาดูดีได้อะไรบ้างผมไม่กดข้ามแล้วกันเนาะดูไปทีละอันลุ้นเอาลุ้นได้แทมโปลีนรู้สึกสมบัติ S ได้แค่มาชิ้นเดียวเองอ่ะโดยรวมก็น่าจะมีเท่านี้เนาะนะครับสำหรับโอเว่นเบรกนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะสายฟรีก็อย่างเงี้ยแหละนะครับก็ได้เวลน้อยนะครับถ้าคนที่เป็นสายเติมอ่ะบางทีก็ได้เวลบางทีก็ได้เวล10กว่าบางทีก็เวลเต็มแล้วนะนะครับผมเห็นคนเกาหลีบางคนอ่ะเขามีของดองเยอะนะนะโหมีกุญแจสุ่มหีบคุกกี้อ่ะเป็น10กว่าดอกอ่ะบางทีเขาก็เอามาเปิดแล้วก็บางคนมีโพชั่นเพิ่มล่างตั้งโอ้โห 3-400 ขวดอ่ะคือแบบคือของดองเขาเยอะไงนะครับหรือบางคนถ้าเขาแบบมีตังค์หน่อยเขาก็เติมนะเขาก็เติมอย่างถ้ามีแพ็คเกจคุกกี้มาขายบางทีเขาก็เติมเลยนะอย่างถ้าใครยังจำได้นะครับตัวนักธนูเนี่ยมันจะมีไอ้แพ็คเกจขายใช่ป่ะนักธนูราคามันอยู่ที่ 1,050 บาทซึ่งมันซื้อได้สูงสุด5ครั้งถูกปะซึ่งถ้าเราซื้อสูงสุด5ถ้าเราซื้อครบ5ครั้งเลยเนี่ยมันจะการันตีแคนดี้5ลูกนะครับจะการันตีแคนดี้5ลูกให้แล้วเพราะว่าเนื่องจากคุกกี้ระดับรีเจนเนอรี่เนี่ยเป็นระดับที่ตีแคนดี้ติด 100% ไม่มีแปดนะครับไม่มีแปดเลยมันจะไม่เหมือนระดับอีพิกระดับอื่นๆไงถ้าเป็นระดับอื่นที่ไม่ใช่รีเจนเนอรี่เนี่ยมันจะมีโอกาสตีแปดไงมีโอกาสพลาดเนาะนะครับอย่างผมเห็นฝรั่งบางคนอ่ะที่จริงฝรั่งก็เล่นนะคุกกี้รันนะครับผมไปเห็นฝรั่งในเขาแคสใน YouTube อ่ะโหเขาเปเลยครับเขาเปแบบเติม5ครั้งถ้าเติม5ครั้งนี่น่าจะประมาณ 5,200 กว่าบาทนี่แหละนะครับโหถือว่าเขายอมทุ่มทุนแบบเปเลยอ่ะแบบเติม5ครั้งอ่ะเหมือนเขาแบบเขาจะเอาแคนดี้ครบ5ลูกเลยไงนะครับ
ซึ่งนักธนูถามว่าโหดไหมมันก็โหดนะแต่ถ้าเอามาเทียบกับเลมอนในความคิดเห็นผมว่าเลมอนโหดกว่านะแต่เลมอนมันเน้นทำลายสิ่งกีดขวางไงถ้าเจอสิ่งกีดขวางเยอะมันคะแนนมันจะพุ่งเยอะเลยอะเนาะนะครับผมว่าในอนาคตข้างหน้านะครับสำหรับโอเว่นเบรกเนี่ยคะแนนมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดตอนเนี้ยคะแนนสูงสุดตอนนี้นะครับที่ผมเห็นนะก็คือ161ล้านนะครับเดี๋ยวอนาคตก็ต้องมี170ล้าน180ล้าน200ล้าน300ล้านในอนาคตนะครับมันก็ต้องมีคุกกี้ที่ตัวมันโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ